เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเทคโนโลยีการอาหารในปัจจุบันนั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้งานเพิ่มขึ้นล่าสุดบริษัทในยุโรปก็ประสบความสำเร็จในการทดสอบรถถังหุ่นยนต์รบที่มีชื่อว่า Type X ค่ะโดยทาง Mirem Robotics บริษัทผู้พัฒนาและบริษัท Kongsberg Defense and Aerospace ผู้ผลิตอาวุธได้ร่วมกันพัฒนารถถังหุ่นยนต์รบนี้ขึ้นมาเพื่อเป้าหมายในการผลิตหุ่นยนต์รบที่ตรงตามข้อกำหนดของ NATO และกลุ่มประเทศนอร์ดิกค่ะสำหรับ Type X จัดว่าเป็นหุ่นยนต์รบแบบรถถังหรือว่า Robotic Combat Vehicle หรือว่า RCV ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดคือใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลผสมกับพลังงานไฟฟ้าค่ะโครงสร้างจะมีขนาดเล็กกว่ารถถังหลักที่ประจำการในกองทัพต่างๆเล็กน้อยนะคะโดยมีขนาดอยู่ที่6เมตรคูณ 2.9 เมตรคูณ 2.2 เมตรหนัก 12,000 กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วยล้อสายพานทำความเร็วบนถนนสูงสุดได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วสูงสุดบนสภาพภูมิประเทศทั่วไปที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะตัวรถติดตั้งเกาะกันกระสุนปืนใหญ่และระบบป้องกันทุ่นระเบิดและด้านบนของรถถังหุ่นยนต์รบยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องและยิงได้2รูปแบบก็คือจรวดต่อต้านรถถังและโดรนบินยิงทำลายเป้าหมายระยะไกลค่ะนอกจากนี้ความพิเศษอีกอย่างก็คือมันสามารถควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พลทหารประจำด้านในลดการสูญเสียกำลังพลในสงครามได้และด้วยความสามารถเช่นนี้แหละค่ะก็ทำให้ตัวรถสามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายโดยภารกิจหลักของรถถังหุ่นยนต์รุ่นนี้ก็คือการสนับสนุนการต่อสู้ให้กับรถถังหลักขนาดใหญ่และการยิงสนับสนุนทหารราบสำหรับ Mirem Robotics บริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์นี้มาจากประเทศเอสโตเนียโดยผลงานของบริษัทนอกจากพัฒนารถถังหุ่นยนต์รบแล้วยังมีเทคโนโลยีรูปแบบอื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจทดแทนมนุษย์ค่ะ